าบานให้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บังอ้อนอย่างนอนไปเลยหัวใจที่ดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันปรบมือนะครับต้อนรับพี่ฮันเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นใน TikTok อันนี้น่ารักน่ารักเห็นใน TikTok ใช่ไหมพี่แล้วเก็บตังค์ด้วยป่ะไม่เก็บไม่เก็บยอมยอมเพลงแรกชื่อว่านอนเถอะนะฉันจะดูแลสักนิดสักนิดเหรอสักนิดดีเลยพี่อันนี้ดีเลยยังดีเลยเพราะ MV เนี่ยสาบานได้เลยผมคิดว่าเป็นอาแปะที่ไหนไม่รู้มายืนร้องคาราโอเกะอยู่วันนี้เห็นบอกมีแผนว่าจะมีอะไรสำคัญสำคัญอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเลยครับเออเป็นไงแต่งงานคิดดียังคิดดียังผมก็สาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บังอ้อนอย่างนอนไปเลยสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนซีขอแนะนำแอสตราเซนทีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิดแอสตาเซียโฟร์ทีนคอมเพล็กซ์ CMF มอบความห่วงใยใส่ใจคนที่คุณรัก5 4 3 2แบบอะไรของมึงไอ้ตูนอ่ะ5 4 3ไปสวัสดีครับพี่เตอร์ครับสวัสดีครับพี่ซีปบสิครับเวลาให้ปบมือตีกีตาร์อยู่มึงก็ใช้ศอกไปดิปรบมือนะครับต้อนรับพี่ฮันเตอร์ครับสวัสดีครับตอนนี้นะพี่โหต้องบอกว่าเพลงนี้เพลงสาบานชื่อจริงๆชื่อเต็มชื่อว่าสาบานได้เลยครับสาบานได้เลยเอาจริงๆไปทุกแพลตฟอร์มแล้ว TikTok นี่เยอะแยะเลยนี่เห็นมั้ยผมเห็นใน TikTok อันนี้น่ารักน่ารักเห็นใน TikTok ใช่มั้ยพี่แล้วเก็บตังค์ด้วยป่ะไม่เก็บไม่เก็บยอมต้องบอกว่าจริงๆพี่ฮันเตอร์เนี่ยถ้าเราได้ติดตามจริงเนี่ยอยู่ในวงการมากี่ปีนะครับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวเนี่ยผมสตาร์ทที่ปี2020ก็ประมาณ3ปีซึ่งอาชีพของพี่เตอร์คือก่อนหน้านั้นเลยผมเป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วก็เป็นครูสอนกีตาร์สอนกีตาร์อะไรครับเริ่มต้นนะครับ beginner acoustic อะไรเงี้ยแหละครับก็เด็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็เลยทำเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเหรอพี่หรือว่าไงจริงๆอ่ะอยากทำมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำจนปี2020นะมันเป็นช่วงโควิดอยู่บ้านเฉยๆโดนล็อกดาวน์แล้วมันไม่ได้ทำอะไรสักทีใช่มั้ยแล้วผมก็ย้อนไปนึกถึงความฝันว่าเราเข้ามาในกรุงเทพทำไมตอนแรกเราจะเข้ามาเพราะเราอยากจะมาเป็นศิลปินมาทำเพลงแต่ทำไมเราหลงทางไปนานมากเลยก็เลยใช้เวลาช่วงโควิดเนี่ยงั้นเรามาจบความฝันนี้สักทีแล้วกันแต่ทีนี้เราไม่สามารถทำเป็นวงได้มันไปอัดเสียงไปอะไรไม่ได้ล็อกดาวน์ผมก็เลยงั้นเราทำเป็นอะคูสติกไหมเป็นโฟกซองละกันด้วยความเป็นคนเชียงใหม่ผมก็เลยตั้งคุณอาจารันมโนเพชรเป็นอินสปิเรชันหลักก็คือทำเพลงมาเมื่อครั้งแรกพอรู้สึกว่าโอเคอยากลองทำเพลงแรกที่พี่ทำเพลงแรกชื่อว่านอนเถอะนะฉันจะดูแลสักนิดสักนิดเหรอสักนิดดีเลยพี่อันนี้ดีเลยยังดีเลยยามลมหนาวเฮมันพัดโบยมาราตรีกลางตุลาเราพึกใต้ผิวไว้เป็นเพลงกล่อมให้เจ้านอนหลับสบายดนตรีฟังสบายเพลงนี้ชื่อว่านอนเถอะนะฉันจะดูแลนอนเถอะนะฉันจะดูแลก็แบบโอ้โหเราก็ต้องมีกลิ่นอายนึกถึงคุณอาจารย์จริงๆนะใช่อยู่เหนื่อยๆมีความธรรมชาติอยู่กลางป่ากลางเขาอะไรนิดหน่อยกล่อมคนรักของเราสักคนหนึ่งที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเธอนอนเถอะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธออันนี้คือจะไปฟังได้ที่ไหนพี่ทุกแพลตฟอร์มเซิร์ชฮันเตอร์ให้เจอก็ได้เลยก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาครับปีที่แล้วมีเพลงเดือดๆยอดวิวตอนนี้11ล้านวิวครับเพลงนี้มีชื่อว่าท็อปในรุ่นปีที่แล้วซึ่งก็จะไม่เหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยก็ไม่เหมือนเลยครับทีนี้มันจะดูแบบถ้า MV ก็จะดูวัยรุ่นขึ้นพี่เล่นอยู่ในนั้นด้วยมั้ยเล่นแต่เขาคงคิดว่าผมเป็นเอ็กซ์ตร้าใครเป็นคนเขียนสคริปต์ให้ทีมที่เขาทํา MV ให้เราอ่ะแต่ผมเป็นคนบอกเรื่องราวว่าผมอยากได้ประมาณนี้ตอนแรกผมจะไม่เล่นแต่เขายืนนั้นว่าคุณควรจะเข้าไปอยู่ในนั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใครเป็นศิลปินนั่นน่ะสิผมดู MV แล้วผมชอบมากครับชอบนางเอก MV มากแม่ผมก็ชอบเพราะว่าเขาจะมีเสนอว่าจะเอาคนไหนใช่ไหมเขายื่นคนนี้มาคนแรกผมจิ้มคนนี้เท่านั้นเลยคนนี้เลยต้องคนนี้ซึ่งพี่เตอร์เจ้าชู้ไหมไม่ครับแต่จิ้มคนนี้เท่านั้นเลย
เพราะว่ามันเหมาะกับเนื้อเพลงเราถ้าสมมุติมันมีโอกาสจริงๆวันนี้แล้วมีผู้หญิงสวยมาอย่างเงี้ยผมต้องไปถามแฟนผมก่อนต้องไปถามเขาก่อนได้คุณมาช่วยงานบ้านไหมทำคนเดียวเหนื่อยไหมคือต้องขออนุญาตจากเขาใช่แต่นักดนตรีพี่เล่นโฟกซองถูกป่ะครับมันก็ต้องมีบ้างอ่ะมีไหมไม่มีส่วนใหญ่ร้านที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้ผมอายุจะ40ลูกค้าที่ไปร้านที่ผมเล่นน่ะ60อ๋อ60แล้ว60ส่วนใหญ่จะเป็นวัยนั้นวัย60ก็วัย60นั่นแหละพี่ก็เอาไงกลับมาเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันเปรียบเทียบการเดินทางของพี่เตอร์เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เป็นเพลงซึ้งๆช้าๆโฟกแล้วอยู่เป็นท็อปในรุ่นเนี่ยคือมันมายังไงพี่ท็อปในรุ่นเกิดจากโจทย์แรกของผมคือผมอยากมีคอร์ดเพลงกูสาวครับก็เพลงเหนืออีกแล้วใช่ผมก็เป็นโจทย์แรกเลยว่าผมอยากมีคอร์ดชุดนี้ในเพลงแล้วผมก็วนไปเรื่อยๆแล้วผมก็ฮัมไปเรื่อยๆฮัมไปจนอยู่ดีผมได้ประโยคเรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่งครูสอนยังไม่ฟังอีกดันทะลึ่งไปคิดถึงเธอได้ประโยคนี้ก่อนไงครับโอเคชอบอันนี้ละแล้วเราจะเล่ายังไงให้มันมาถึงประโยคนี้ให้ได้ในชีวิตจริงผมอะโรงเรียนผมเป็นชายล้วนจนถึงม.3แล้วม.4ถึงจะมีผู้หญิงอะเราแอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยตอนเด็กแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอบชอบเข้ามาตลอดแล้วกลับบ้านแล้วพี่ทำอะไรก็ไม่ใช่เราคุยกับเขาไม่ได้ถูกไหมล่ะพี่แล้วพี่ทำยังไงพี่ทำยังไงนอนฝันถึงเขาไปนอนฝันถึงเขาใช่ไหมทำได้แค่นั้นนี่คือเป็นเรื่องของพี่เตอร์ใช่แต่ว่าทีนี้เรามาปรับนิดนึงว่าจริงๆเป็นชอบรุ่นพี่แต่ทีนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องกับทุกคนได้ผมเลยงั้นถ้าเป็นในรุ่นล่ะในรุ่นมันมีนี่ก็เลยเปลี่ยนเนื้อเรื่องมาเป็นว่าท็อปในรุ่นเป็นคุยกันในรุ่นดีกว่าแล้วมันน่ารักตรงนี้ว่าเหมือนคนพูดคือเหมือนเราเป็นอันเดอร์ด็อกอ่ะไม่มีใครมองจากตั้งแต่ประถมอ่ะยันเข้ามหาลัยเราก็ยังเป็นคนเดิมอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะลองดูพี่สักหน่อยนะช่วงม.ต้นเธอชอบกีฬาวิ่งกรีฑาได้ที่หนึ่งพอม.2วิชาขับร้องใครก็ชมว่าพอจังพอม.3วิชาว่าเขียนแน่นอนรูปเธอสวยกว่าใครต่างกับฉันยังสิ้นเชิงที่ไม่มีใครสนใจเพื่อนในรุ่นยังจำไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่งครูสอนยังไม่ฟังอีกดันทะลึ่งไปคิดถึงเธอเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองต้องท็อปเรื่องเธอน่ารักครับอยากให้ไปดูไปฟังเพลงนี้กันนะบอกเลยว่าแบบน่ารักมากผมชอบช็อตที่แบบอันนี้ใครเป็นคนคิดผมถามรู้ป่ะไอตอนที่หมอกขึ้นแว่นตาเป็นทีมทำ MV เขาคิดแต่ก็จะโดนด่านะว่าเอานิ้วไปเช็ดแว่นไงโอ้ยเป็นมึงอย่าไปนั่งนะโถมก็เป็นความน่ารักเนาะมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อกี้เราเปิดเพลงนี้แล้วผมว่าณตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาบานได้เลยเนี่ยพี่ตกลงมันเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงสาบานได้เลยเนี่ยเอาเท้าความมานิดนึงแล้วกันครับคือปีนี้ผมอายุจะ40แล้วผมก็คิดว่าพี่อย่าพูดบ่อยเดี๋ยวผม42ไม่หนักหรอกไม่ผมดันไปคิดว่าตัวเองอ่ะเราน่าจะไปได้กราฟเราอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลงละอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเฟดตัวหายไปจากตรงนี้เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเราอยากทำอะไรแล้วเหลือสิ่งไหนบ้างที่เราอยากทำผมก็เลยจะชอบเขียนบักเก็ตลิสต์ว่าค่อยๆขีดค่าไปเรื่อยๆครับหนึ่งร้อยอย่างที่เราจะทำอะไรครับซึ่งเพลงลูกทุ่งมีอยู่ในบักเก็ตลิสต์นั้นผมก็เลยอยากทำมากๆเพราะว่าผมโตมาในบ้านที่พ่อวิทยุเนชั่นแนลสีแดงเขาจะเปิดแต่เพลงลูกทุ่งทั้งวันเลยเด็กๆเราไม่ได้ชอบหรอกนะครับเพราะเราก็ยังฟังอยากฟังแรปเตอร์อยากฟังพี่เจอยากฟังอะไรเงี้ยยุค90นะเราก็รำคาญเพลงพวกนี้มากตอนเด็กแต่พอโตมาเรากลับมารู้ตัวเองว่าเวลาเราไปที่ไหนมันลูกทุ่งเปิดทำไมร้องตามได้หมดเลยวะทำไมกูร้องได้วะอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าไปในเข้าไปอยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้มาอยากทำเพลงลูกทุ่งในความรู้สึกเนี่ยเป็นลูกทุ่งนะครับเพลงที่ทำเป็นลูกทุ่งแต่พอดีผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นผมก็เลยร้องซื่อๆแบบผมไปเข้าไปนะครับทีนี้คนก็เลยยังมาถกเถียงกันว่ามันคืออะไรแต่จริงๆแล้วแก่นที่พี่ตั้งใจแต่งเพลงสาบานได้เลยคือเพลงลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งในยุคประมาณย้อนยุคหน่อยอ่ะเขาก็เถียงยุคกันนะผมก็ไม่แน่ใจซึ่งก็ไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นหรอกผมว่าก็มีความร่วมสมัยอยู่อันนี้คือบอกแล้วนะสรุปเป็นเพลงลูกทุ่งนะไม่ใช่เพลงลูกกรุงแต่แล้วแต่จะบอกเป็นเพลงลูกผสมได้ลูกกุ้งผสมลูกทุ่งเป็นลูกกุ้งก็แล้วแต่คุณเพราะงานศิลปะอะไรก็ได้แต่ที่ผมงงคือ MV เนี่ยที่ผ่านมาของพี่เนี่ยจะถ่ายจริงจังเป็น MV เป็นเรื่องราวสตอรี่พอ MV เนี่ยสาบานได้เลยผมคิดว่าเป็นอาแปะที่ไหนไม่รู้ว่าไปยืนร้องคาราโอเกะอยู่ผมพูดจริงนะตัวจริงพี่อ่ะกับใน MV ก่อนหน้านี้ไม่เหมือนสาบานได้เลยนะสาบานได้เลยพี่ดูมีอายุมากเลย
แต่ตัวจริงพี่ไม่ดูแก่เลยนะดูแบบวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เดินเข้ามายังคนเดียวกันเหรอวะตั้งใจป่ะถือว่าชมไม่ได้ตั้งใจให้แก่แต่ตั้งใจให้ดูย้อนยุคแต่หน้าผมมันพาไปเองไม่แต่พี่จริงๆเอาจริงพี่เตอร์ไม่แก่เลยวัยรุ่นยังวัยรุ่นกับพวกเราอยู่เลยตั้งใจที่ให้มันเป็นแบบนี้เลยเหรอหรือว่ายังไง MV ก่อนหน้าผมมี MV อยู่2ตัวซึ่งผมเป็นศิลปินอิสระผมไม่มีปัญญาทํา MV แน่นอนมีพาร์ทเนอร์ที่เค้าเห็นว่าเพลงไหนมันพอจะไปได้อ่ะเค้าก็ลงทุนให้เราเพลงเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกปล่อยออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มีใครเห็นว่าเขาจะลงทุนให้ไหมทีนี้เราก็คุยกันเล่นกับทีมว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบเนี้ยดูแล้วมันจะได้รู้สึกย้อนไปจริงๆเพราะเราเคยเห็นภาพนี้ตอนเด็กครับลงทุน MV ตัวนี้ประมาณเกือบ200บาทชุยจริงเหรอเนี่ยจริงค่าไฟที่มันเหมือนดิสโก้อ่ะ80บาท80อ้าวแล้วอีก100กว่าคือลิปบิ้นเอามาแม็กเองอ๋อพวงมาลัยลิปบิ้นเอามาแม็กกันเองเราก็นั่งแม็กกันเองตอนแรกจะไปซื้อดาวเรืองของจริงถามราคาแล้วแพงโหดมากก็เลยเป็นของปลอมอ่ะครับซื้อมาอีก4เส้นก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ใช้มือถือถ่ายคิดไหมพี่ว่าไอตอนทําเพลงเนี้ยมันจะดังไม่ได้คิดเลยครับเป็นที่จะถามก่อนพี่ใช้เวลาแต่งเพลงนี้นานแค่ไหนแต่งจนจบนะไม่นานครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องตัดสินใจว่าเราจะใช้คำเชื่อมแบบไหนใช้อะไรเงี้ยก็เสียเวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะเพราะว่าทำพร้อมกับอีกเพลงนึงครับมีเพลงก่อนหน้านี้ก็คือชื่อเพลงว่าการเดินทางก็เงี้ยทำคู่ฟีเจอริ่งกับวรินเขาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการโฟกัสใครไปลองไปติดตามดูนะครับทำสองอย่างพร้อมกันเลยนานหน่อยแต่ใครจะไปรู้พี่ว่าไอ้ความไม่ตั้งใจอ่ะมันดูน่ารักและดูธรรมชาติมากตอนที่บอกว่าตอนแต่งตอนปล่อยออกมาไม่ได้คาดหวังครับแล้วสุดท้ายแล้วพอมันตอนไหนที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้มันมาแล้วอ่ะมาตอนไหนคือช่วงที่ปล่อยเพลงอ่ะผมขึ้นดอยไปเล่นงานบนภูเขาอยู่ในป่างานเล็กๆที่เชียงใหม่ครับเขาก็จะเป็นโฮมสเตย์เงี้ยเอาเราไปเล่นในภูเขาแล้วก็ลงมาก็เพิ่งมารู้ว่ามันขึ้นขนาดนี้เลยอะไรก็ตกใจอยู่เหมือนครับถ้าเล่าเรื่องมันมีคืนนึงผมยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ฮะเล่นงานในเมืองเสร็จละแล้วก็กลับมาที่พักแล้วผมก็ยืนถือแก้วเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่น้ำอะไรเลยไอ้นี่ผมไม่เชื่อหรอกครับผมก็ยืนแล้วผมก็ฟังแล้วก็เหมือนไถไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีเรามาถึงตรงนี้ได้ไงแล้วผมก็ยืนร้องไห้คนเดียวเฮ้ยจริงเหรอผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยที่ผ่านมาเราเหนื่อยมากเพราะว่าเราทีมเรามีแค่2คนเราทํากันเองทุกข้อความผมตอบหมดตอบที่ผ่านมาแต่สาบานมันตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะมันเยอะมากมันเยอะจนตกใจอ่ะแสดงว่ามันตื้นตันเหรอพี่ใช่ตื้นตันว่าถ้าเราไม่ยอมอ่ะมันเดินได้ถึงแม้ว่าฝันเนี่ยฝันมาตั้งแต่อายุ20ถ้าเราไม่หยุดแสดงว่าเรายังอยู่ในเกมอยู่นะเรายังไม่ได้แพ้เกมสักวันนึงมันต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยครับล้มเหลวไม่มีแต่ล้มเลิกใช่ผมคิดอย่างนั้นคือล้มเหลวมันก็โอเคพลาดไปแต่ก็ทําต่อไปเดี๋ยววันนึงอ่ะมันก็มาเองแต่ล้มเลิกเมื่อไหร่ไม่มีโอกาสแล้วนะโอ้โหวันนี้แบบดีใจกับพี่มากเลยวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับที่ทุกๆคนเนี่ยเราภาพเนี่ยขออนุญาตนะฮะใน TikTok แต่ละคนที่เอามาลงแม้กระทั่งภรรยาผมแม้กระทั่งตัวผมอ่ะมันไม่ต้องใช้เทคนิคการร้องอะไรมากมายแต่มันตรงประเด็นแล้วมันน่ารักไปหมดอ่ะมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมพี่ก็สําหรับแฟนเพลงที่เข้ามากับเพลงใหม่เนี่ยผมขอบคุณมากๆแล้วก็พี่ๆศิลปินดาราทุกท่านที่แบบ cover ทําให้เพลงผมมันไปไกลกว่าที่คิดนะครับก็อยากขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างผมอยากขอบคุณแฟนคนแรกๆอ่ะแฟนเพลงคนแรกๆฟังเราตั้งแต่วันแรกๆคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกเค้าอยู่จนถึงกับเราทุกวันนี้แล้ววันนี้มันกระโดดขึ้นไปผมถือว่ามันข้ามบันไดไปสัก2ขั้นเนาะในเพลงเนี้ยแต่เค้าอ่ะไม่ได้ใจรังเกียจเลยเพราะแฟนผมเค้าจะเป็นแบบอินดี้หน่อยเค้าไม่ค่อยชอบแมสเท่าไหร่อ่ะแต่เค้าเห็นเราแมสแล้วเค้าดีใจกับเราอ่ะเค้าก็ยินดีด้วยใช่ยินดีกับเราด้วยก็เลยอยากขอบคุณแฟนเพลงตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็อยากให้เดินไปด้วยกันต่อครับเป็นกําลังใจให้พี่ฮันเตอร์นะครับทําไปเรื่อยๆผมชอบคนที่ทําเพลงจากแรงบันดาลใจตัวเองโอเคผมว่าทุกคนอ่ะอยากได้ตังค์แหละอยากได้ชื่อเสียงแหละแต่ว่าพอมันเริ่มต้นด้วยความรักของเราก่อนใครจะไปคิดพี่สิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจากพี่เตอร์คิดว่าเอ้ยมันก็อยากเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ในชีวิตนี้ที่อยากจะทําเพลงนี้ทั้งนั้นที่ร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้จริงๆแต่เอ้ยผมอยากรู้พี่เป็นรุ่นน้องของพี่ศิลาวงศ์ซิวใช่ครับเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมเลยห่างกัน3รุ่นนะจริงๆห่างกันเยอะแต่ว่ามันสนิทได้ด้วยการเข้าวงดุริยางค์พี่ศิลาเค้าก็อยู่วงดุริยางค์ผมก็อยู่วงดุริยางค์ด้วยกันเสร็จแล้วก็เค้าก็เป็นไอดอลคนแรกเลยเค้าเล่นกีตาร์เค้ามีวงของเค้าแล้วแล้วก็เค้าก็เป็นอยากรู้เลยก็ถามเค้าอ่ะมหาลัยที่ผมเรียนเป็นวิทยาศิลป์พายัพเนี่ยเค้าต้องใช้กีตาร์คลาสสิกสอบตอนนั้นผมไม่เป็นเลยก็เนี่ยได้พี่ศิลาสอนอีกแล้วก็สอบติดก็ไปเรียนมหาลัยเดียวกันอีกเสร็จแล้วก็โตมาเข้ากรุงเทพก็มาเข้าไล่ๆกันไปนะครับงั้นก็ไม่แปลกแล้วล่ะทําไมพี่บอกพี่ห่วงตับตัวเองวงซิลวงซิลแล้วที่เค้าพูดเมากันในวงการเป็นเรื่องไม่จริงจริงครับจริงครับก็เป็นแบบนั้นสนุกสนานชาวล็อกเลยพี่เนาะวันนี้เห็นบอกมีแพลนว่าจะมีอะไรสําคัญอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเลยครับแต่งงานครับคิดดียังคิดดียังผมก็
จะมาปรึกษาพี่ซีอยู่นะครับคือบางคู่อ่ะที่เขาแบบอยู่กันมาได้นานๆน่ะบางทีไม่ได้แบบรักกันหรอกอยู่กันมา18 19ปีอาจจะทนกันมาก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่รู้มีหรือเปล่าปัญหาเดียวของผมคือผมเป็นคนล้างจานในบ้านผมจะหงุดหงิดมากเลยเหมือนกันเลยเวลายืนล้างจานก็ทำอะไรอยู่เนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบความสกปรกด้วยแล้วผมก็จะเป็นคนล้างจานไม่เป็นไรพี่หม้อล้างได้ไหมครับล้างหม้อได้หมดล้างตู้ได้ทุกอย่างอะไรกับเนี่ยถือว่ายินดีต้อนรับสู่โลกของเราครับขอบคุณครับไหล่ข้างขวานี้สำหรับพี่เตอร์เสมอถ้ามีอะไรผมจะโทรไปร้องไห้ได้เลยฮะได้ทุกอย่างด้วยยืมเงินอย่างเดียวโอเคครับปลายปีนี้ใช่ไหมปลายปีนี้ครับวันที่10ธันวาวันที่10ธันวาแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับแต่วันนี้ขออนุญาตจริงๆผมชอบเพลงนี้มากขอผมร้องเพลงนี้กับพี่ได้มั้ยได้เลยครับยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับและนี่คือวิเตอร์ครับขอบคุณมากครับด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนบางอ่อนยังงอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปบนตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอต่อให้ฉันเจอสาวงามมากมายหัวใจฉันแกร่งดังภูผาขนาดพบเจอดาวแรงเล่นหูเล่นตาฉันยังไม่สนแม่สาวหน้ามนเมื่อคนวันก่อนที่เธอเจอนั้นเป็นแค่เพื่อนกันขนาดแค่ฝันฉันยังไม่กล้าเพราะว่าเจอฉันนั้นมีแต่เธอสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนยังวันไม่เลยหัวใจใจดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอขนาดนางงามฉันยังไม่มองยังไม่มองยังไม่มองนางฟ้าจ้องตาฉันยังไม่สนยังไม่สนคนมากมายไม้ควงดาราแต่ว่าใจฉันนั้นมีแค่เธอสี่ห้องดวงใจฉันให้เธอหมดให้เธอหมดให้เธอหมดจนเมื่อวันที่ฉันชีพวายหมายปองคนเดียวที่จะคล้องเกี่ยวใจเดียวดวงนี้ฉันมีแต่เธอสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอเมื่อก่อนยังงอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอได้หมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์จะไม่เคยรักใครมากกว่าเธอเคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บางอ้อนยังนอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอสาบานต่อหน้าครูบายกขึ้นสิบนิ้วพนมมือผิดสัญญาให้ฟ้าผ่าตายเ
วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ The Home Bar นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับสิ่งวิทย์มีของเราได้มาถ่ายทำนะครับสถานที่ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ดูสบายมากเลยและที่สำคัญนะครับดูบรรยากาศดีอาหารอร่อยมากครับเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับและเดอะโฮมบาร์นะครับก็มีที่นั่งมีกาแฟมีอะไรให้ทานมีขนมให้ทานเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นครับมีสถานที่จัดงานอยู่ติดกันเลยเขาเรียกว่าวาระเวลาครับคุณสามารถจัดเป็น private party ก็ได้งานคอนเสิร์ตก็ได้หรือแม้กระทั่งงานแต่งงานซึ่งมีศิลปินดาราในวงการบันเทิงก็เป็นจัดการที่นี่ด้วยนะครับอยู่ที่นวมินทร์111แยก15ขอขอบคุณครับ The Home Bar ครับขอบคุณมากครับ